สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามารถเชื่อมได้แบบทูบธรรมดานะครับแล้วก็แบบติ๊กนะก็จะมีสวิตช์เลือกที่ระบบติ๊กนะครับแล้วก็ระบบ ARC นะครับแล้วก็มีปรับรีเพย์ปรับกระแสอะไรต่างๆนะครับคราวนี้เครื่องนี้ผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาในอาการที่เปิดติดทุกอย่างแต่ไฟหน้าตู้ไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนะครับเปิดนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับก็ดูที่หน้าตู้นะครับกระแสหน้าตู้นะตอนนี้ได้ประมาณสัก1โวลต์กว่านะครับ1โวลต์กว่านะนี่ครับจะเป็นระบบ MMA หรือว่าเป็นระบบติ๊กก็ตามนะครับถ้าระบบติ๊กนี่เวลาเราสั่งงานก็สั่งได้นะครับก็มีระบบได้ยินเสียงโซลิโนยทำงานนะครับ3 2 1เนี่ยครับไฟก็ไม่ออกเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับนี่คือปัญหาของเครื่องนี้นะครับก่อนที่เราจะทำการซ่อมกันนะครับเราก็มาแยกส่วนประกอบของเครื่องเขาก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ส่วนแรกก็จะเป็นส่วนภาคใช้ไฟหลักนะครับก็จะมีชุดไดโอดบิดนะชุดนี้นะครับรับไฟ220โวลต์จาก AC เข้ามานะครับก็ไฟบ้านเรานะครับจากนั้นก็ผ่านไดโอดบิดนะครับเบี่ยงกระแสก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก318โวลต์โดยประมาณนี้ผมก็เรียกง่ายๆว่าเป็นไฟ300โวลต์นะครับก็เก็บประจุที่คาปาซิเตอร์1 2 3 4ชุดนี้นะครับจากนั้นเขาก็ส่ง300โวลต์เนี่ยเข้ามาที่ชุดสวิตชิ่งหลักครับชุดนี้นะชุดนี้ก็จะเป็นมอสเฟต1ตัวK3787ไหมน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีชุดแผงตั้งตรงนี้แผงตัวนี้ก็จะเป็นแผง PWM นะครับแผงควบคุมพันนะควบคุมพันส่งให้กับมอสเฟตตัวนี้ทำงานนะครับมอสเฟตตัวนี้ทำงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะจ่ายไฟออกมาครับเขาจ่ายเท่าไหร่ครับคราวนี้เราก็สังเกตดูที่ไดโอดนะครับก็จะมีไดโอดอยู่ประมาณน่าจะตัวนึงนะครับตัวนี้นะหลักๆแล้วแผงเนี่ยชุดนี้กินไฟ24โวลต์ครับออกจากไดโอดตัวนี้ก่อน24โวลต์นะ24โวลต์เนี่ยก็แยกมาที่พัดลมนะครับพัดลมขั้วดำดำแดงแดงตรงนี้นะครับจากนั้น24โวลต์ก็ส่งมาชุดนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็น7812 7812นี่เขาจะมาเลี้ยงแผงตั้งในส่วนของPWM ที่จะคอนโทรลนะครับคอนโทรลไอ้ตัว IGBT หรือว่าตัวมอสเฟตด้านที่อยู่ข้างในชุด power ชุดนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีจอนะครับมีดิสเพย์นะ5โวลต์หรืออาจจะ12โวลต์อาจจะชุดไหนชุดหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็จ่ายมาเลี้ยงจอเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เจ้าตัวแผงตั้งเนี่ยหรือว่าโมดูล PWM นี่น่าจะมีปัญหานะครับไม่ทำงานนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวนี้ไม่ทำงานเมื่อไหร่เนี่ยพันก็จะไม่ออกส่งออกแล้วก็ไฟหน้าตู้ก็จะไม่มีครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็มี2ระบบพอส่งออกได้เรียบร้อยเนี่ยก็จะส่วนหนึ่งนี่ก็จะป้อนกลับนะครับก็จะป้อนกลับหรือส่งแรงดันไฟมาที่เจ้าตัวไฟแบกเล็กๆตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นไฟแบกนะชุดนี้จะเป็นชุดสร้างความถี่สูงครับสร้างแรงดันฟังกระแสสูงๆนะแล้วก็เป็นไฟสูงเชื่อมออกหน้าตู้เป็นระบบติ๊กนั่นเองนะครับโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็ป้อนกลับเข้ามานะก็คราวนี้เราก็มาพิจารณาว่าเราจะซ่อมอย่างไรนะครับเราจะตรวจเช็คแผงตั้งตัวนี้อย่างไรนะครับโมดูลตัวนี้นะถ้าปล่อยไฟ300โวลต์เข้ามาเลยเนี่ยก็จะอันตรายในส่วนที่เรามาซ่อมแผงนี้นะครับเรามาซ่อมแผงนี้เราใช้มิเตอร์เคลียร์วัดๆไปเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้อาจจะตุ้มต้ามขึ้นมาด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูวงจรครับเราดูวงจรนะดูวงจรดูชนิดของ IC นะครับซึ่งชนิดของ IC ที่จะก็จะกำหนดไฟด้วยว่าจะต้องใช้ไฟกี่โวลต์นะครับซึ่งในตัวนี้ใช้ไฟ12โวลต์12โวลต์หลักๆเลยมาจากไฟ24โวลต์มาจากไดโอดตัวนี้ครับไดโอดตัวนี้นะเนี่ยเราก็จะจ่ายไฟเข้ามาที่ไดโอดตัวนี้ได้เลยนะครับจ่ายไฟ24เข้ามาเลยนะพอจ่ายไฟ24เสร็จเนี่ยทุกอย่างระบบก็จะทำงานได้ปกตินะครับหน้าจอก็จะติดแผงตรงนี้ก็จะทำงานเราก็สามารถวัดได้เลยเราไม่ต้องเอาไฟ300โวลต์เข้ามาในชุดด้านนี้นะครับให้อันตรายเรานะเพราะฉะนั้นเราก็จัดการได้เลยนะครับถ้าดูแรกเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยอาจจะงงว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงกันต่อนะครับเราแยกส่วนแยกภาคกันให้ได้ก่อนนะครับว่าชุดไหนเป็นชุดไหนเขากินไฟอะไรนะครับ
แรกๆผมก็ดูผมก็งงๆก็ค่อยๆเริ่มไล่ๆไปนะครับตัวนี้ก็เป็นแผงตั้งที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่นะครับสำหรับผมด้วยนะผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยชุดนี้ก็จะเป็น IIF 1 2 3 4นะครับก็หลักการก็เหมือนกันกับแผงตั้งตัวอื่นๆนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะออกแบบมาในรูปแบบของ SMD นะครับเป็นตัวเล็กมากขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะผมจะเอาไฟ24ป้อนตรงนี้นะครับเราก็ทำไปพร้อมกันเลยนะกราวเนี่ยเราก็จับตัวนี้ได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็น IC พวก7805 7812จับตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไฟบวกครับไฟบวกเราก็ป้อนเข้าไปที่หัวไดโอดตัวนี้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะเราป้อน24โวลต์เข้าไปครับเดี๋ยวผมลองป้อนดูนะยกกล้องขึ้นนะครับเปิดสวิตช์นะครับเราดูในเบื้องต้นก่อน24โวลต์นะครับผมเปิดนะครับ3 2 1เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วพัดลมทำงานปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้จับได้จับได้หมดเลยนะครับจับได้หมดเลยเพราะเป็นไฟแค่24นะครับมีไฟเสร็จสับทั้งหมดวิ่งออกมานะครับปรับหน้าจอได้ไหมเนี่ยปรับได้ปกติครับปรับได้ปกติงั้นผมจะปรับโหมดมาที่ระบบ ARC หรือว่า MMA นะครับคือเชื่อมทูบธรรมดานะพอเชื่อมทูบธรรมดาเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบครับก็คือเราต้องมาตรวจสอบเจ้าตัว IC SG 3525นะครับตัวนี้นะก็ค่อนข้างจะวุ่นวายอยู่นะครับเราลองตรวจสอบเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับเราก็ใช้กราวนะครับพอดีแหล่งจ่ายไฟผมมีกราวอีกเส้นหนึ่งนะผมจับตรงนี้นะครับจริงๆก็จับกราวตรงนี้แหละที่เดียวกันนะครับคราวนี้ข้างบนตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้ก็คือตัวนี้คือขา1 1 2 3จนไปถึงขา8นะครับเราก็เช็คที่ขา8เลยครับขา8เนี่ยยังไงก็ไม่มีไฟแน่นอนถ้าขา8มีไฟนี่พันจะต้องออกครับเนี่ยขา8ไม่มีไฟครับแล้ว IC เนี่ยได้ไฟ12โวลต์ไหมนะครับมันก็เช็คยากนะคราวนี้นี่แหละครับความยากของเครื่องนี้เราลองดูครับเราเช็คที่ตัวนี้แล้วกันนะขานี้คือขา15ครับขา15จะมีไฟ12โวลต์นี่ครับขา16จะมีไฟ5โวลต์นี่ครับขา9จะต้องมีไฟประมาณสัก3โวลต์ถึง4โวลต์อันนี้ขา9นะเนี่ยก็มี 4.2 โวลต์ปกติเลยนะครับขา8ครับขา8คือขานี้เนี่ยขา8ไฟไม่ออกไฟไม่ออกครับไฟไม่ออก1ไฟไม่ออกเพราะมีทรานซิสเตอร์ดึงระบบลงกราวหรือว่า IC เขาเสียนะครับเรามาพิจารณาวงจรกันคราวนี้ก็เดิมๆนะหลายคลิปแล้วที่ผมซ่อมมาก็จะหลักการนี้เราก็ใช้หลักการนี้แล้วครับในการซ่อมตัวนี้คือ IG SG 3525นะครับตัวนี้แหละนะครับเมื่อกี้ผมวัดไฟขา15มีไฟ12โวลต์ขา reference มีไฟ 5.1 โวลต์ขา9มีไฟ4โวลต์กว่าๆนะครับมีไฟเยอะด้วยนะขา8ครับไม่มีขาซอฟต์สตาร์ทไม่มีเพราะฉะนั้นขาซอฟต์สตาร์ทไม่มีนี่เราก็ไล่ทรานซิสเตอร์1ตัว2ตัวตรงนี้ครับว่าทรานซิสเตอร์เนี่ยเขาทำงานได้ไหมถ้าไล่ลำบากคราวนี้เราก็ลอยขาทรานซิสเตอร์หรือไม่เราก็ตัดขานี้ออกนะครับในกรณีนี้นะมันจำเป็นนะครับมันจำเป็นจะต้องตัดขาออกแล้วเดี๋ยวผมหาวิธีการก่อนนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องตัดขานะเนี่ยปกติเนี่ยขา8นี่เขาอาจจะต่อลงไปที่จากเนี่ยพิน18นะครับแต่นี่ไม่ใช่แผงตั้งคนละแบบนะขา8นี่เขาอาจจะต่อลงมาด้านนี้นะครับต่อลงมาด้านนี้อะไรสักอย่างนึงนะครับหรือไม่ต่อก็ได้แล้วแต่เขาจะออกแบบแต่ที่แน่นะต้องมาเช็คทรานซิสเตอร์2ตัวนี้ครับถ้าเจอทรานซิสเตอร์2ตัวนี้เราก็ลอยออกเลยนะครับหรือว่าเช็คดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมตรวจเช็คนิดนึงนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ทำการตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับก็เจอทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆตัวที่ผมว่าก็คือตัวนี้นะครับผมใช้หัวแลนสกิดออกนะครับสกิดออกแล้วนะสกิดให้เขาลอยพ้นออกนะครับแล้วก็วัดไฟก็เหมือนเดิมไฟก็ไม่มาเหมือนเดิมนะครับทรานซิสเตอร์ตัวที่ผมสกิดออกเนี่ยที่ผมยกออกตัวนี้คือตัวไหนนะครับก็คือตัวนี้นะเนี่ยตัวแรกเลยครับผมยกขา C ออกซึ่งเขาอยู่ตรงกลางนี่แหละยกออกจากขา8นะครับยกออกแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่มีไฟ
หรืออีกกรณีนึงเนี่ยเขาต่อนี่ครับยกออกก็จริงแต่เขาต่อไปจากตัวอื่นครับไปจากบอร์ดอื่นนะเขาต่อออกนะเขาต่อลงไปนะครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวจะวัดไฟให้ดูนะก็ดูที่ขา8เหมือนเดิมนะครับผมก็จิ้มมาที่ขา8นะเนี่ยมีไฟ 0.2 เหมือนเดิมนะครับถ้าผมกดระบบติ๊กคราวนี้กดระบบติ๊กแล้วก็ช็อตหน้าตู้ครับเขาอาจจะเสียที่ระบบ MMA ก็ได้ก็ไม่ว่ากันอาจจะเสียที่สวิตช์นะก็ช็อตหน้าตู้ครับช็อตนะครับ3 2 1ปึ๊บเข้าไปพอจะได้ยินเสียงดีเลย์ทำงานอยู่นะเนี่ยก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็พยายามวัดแล้วนะครับวัดขา8แล้วก็ลงตรงนี้ไม่มีครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมจะทำการตัดขา IC ตัดขา IC นี้ออกนะครับตัดออกเลยนะครับถ้าตัดออกแล้วเนี่ยคือให้เขาเป็นอิสระจากบอร์ดตรงนี้นะครับถ้าเป็นอิสระจากบอร์ดนี้ไฟพุ่งขึ้นมาก็ถือว่า IC ไม่เสียนะครับเราก็เอาตะกั่วมาหยดๆตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าตัดออกแล้วเงียบก็ IC เสียนะครับเดี๋ยวลองตัดออกก่อนนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ตัดออกแล้วนะครับทำอะไรก็ไม่ได้นะครับจำเป็นต้องตัดนะเพราะพื้นที่ในการซ่อมนี่ยากมากนะครับพอตัดออกแล้วครับสิ่งที่ตามมาคือมีแรงดันพุ่งขึ้นมา 4.8 โวลต์แสดงว่า IC ไม่เสียบอร์ดตัวนี้ถูกดึงลงกราวนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนดึงลงกราวคราวนี้เราต้องหาครับคราวนี้ว่าขา8เนี่ยเขาจะต่ออาจจะต่อผ่านมาตรงนี้สักขานึงนะครับหรืออยู่ในบอร์ดนี่แหละที่เสียเองนะครับตอนนี้สัญญาณออกแล้วนะครับสัญญาณออกแล้วนะเนี่ยสัญญาณออกเรียบร้อยเราจะกดระบบติ๊กหรือไม่กดระบบติ๊กก็ตามนะครับสัญญาณก็จะพุ่งอย่างเดียวเวลาเปิดเครื่องตอนนี้ไฟก็น่าจะออกนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้มีสัญญาณพันออกเรียบร้อยครับน่าจะพุ่งออกไปถึงนู่นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราหาชุดนี้อีกทีนึงครับก็ IC ตัวนี้เดี๋ยวค่อยหยดตะกั่วคืนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่พยายามแล้วนะครับพยายามแล้วพยายามอีกนะสุดท้ายครับสุดท้ายด้วยความที่ตัวเองขี้เกียจนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องถอดทั้งหมดออกมาเลยถอดแผงนี้ออกมานะครับให้ซ่อมได้ไม่ยากลำบากนะครับตอนนี้ก็ต่อขา IC คืนเข้าไปนะครับตัดขาเสร็จพันก็ออกนะครับ 4.8 โวลต์นะไฟซอฟต์สตาร์ทนี้โผล่ขึ้นพันด้านนี้ก็ออกนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมรอทรานซิสเตอร์ออกอีก1ตัวนะครับก็ยังไม่มานะครับแล้วก็ไล่ด้านล่างไล่เข้าไปที่แผงล่างครับคราวนี้แผงล่างนี้ก็ทำให้สับสนงงนะครับแล้วสุดท้ายก็ถึงบางอ้อจนได้นะครับสุดท้ายก็ตัวที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวไหนจะเสียครับเดี๋ยวผมเขียนวงจรให้ดูนะเราต้องดูวงจรเป็นหลักดีกว่าครับผมจะเริ่มจาก IC นะครับ IC SG นะเนี่ยตรงนี้นะครับขา8นะครับขา8นะอันนี้ SG 3525เหตุผลที่เริ่มเขียนอย่างนี้ก็คือจะให้ทุกคนทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับเราดูวงจรเป็นหลักจากนี้นะตัวนี้คือแผงตั้งนะครับ SG เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมีทรานซิสเตอร์อีก1ตัวครับที่ต่ออยู่ในระบบของเขาเลยก็คือตัวที่ผมถอดออกนั่นแหละตัวเล็กๆนะครับที่ถอดออกนะเขาต่อลักษณะนี้เลยครับลักษณะนี้นะแล้วก็มีทรานซิสเตอร์อีก1ตัวครับที่จะมาสั่งเบรกตัวนี้ไว้ไม่ให้ตัวนี้ทำงานนะครับตัวนี้ก็จะรับไฟมารับไฟอาจจะเป็นไฟ24ก็ได้นะครับไฟ24นะผ่านผ่านอะไรสักหน่อยนึงประมาณนี้ครับหลักการเดิมๆครับแต่ว่าทำให้เราไล่วงจรลำบากมากขึ้นนะครับแถวนี้ก็จะมีอีก1ตัวมีตัวลันทานอีกตัวนี้ตัวนี้ประมาณ100โอห์มแล้วก็มี C อีกตัวนึง C ตัวนี้เป็น C ซอฟต์สตาร์ทครับวงจรก็มีเท่านี้ประมาณนี้นะครับแล้วมีอีก1ตัวก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้นะจุดนี้เช่นกันต่อลงมาข้างล่างต่อลงมาจากแผงข้างล่างก็คือชุดนี้ครับวิ่งมาชุดนี้นะวิ่งมาชุดนี้เขาผ่านไดโอดครับที่ทำให้ผมหายากที่สุด
ยากจริงๆเขาผ่านไดโอดแล้วก็ผ่าน R ตัวนึงจากไดโอดแล้วก็ R ตัวนึงเขาก็ต่อมาที่จุดจัมป์ครับจุดจัมป์ก็คือคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้แหละครับที่ไปหน้าตู้เป็นสวิตช์เลือกว่าเราจะกดเลือกเป็นติ๊กหรือไม่เป็นติ๊กอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาที่ทรานซิสเตอร์มาที่ทรานซิสเตอร์นะผมก็ทรานซิสเตอร์นี่ก็ต่อลักษณะนี้ครับอันนี้ต่อโอเคเดี๋ยวผมเขียนลักษณะนี้ดีกว่าแล้วก็มาทรานซิสเตอร์มาด้านนี้นะครับมาด้านนี้นะตัวนี้เอาทิ้งนะแล้วก็มาด้านนี้ตัวนี้ก็ต่อทรานซิสเตอร์อีก1ตัวครับลักษณะเหมือนกันเลยเนี่ยอันนี้ขา E ลงกราวเหมือนตัวข้างบนนี้ทุกอย่างเหมือนตัวข้างบนนี้นะครับเขาต่อเหมือนกันเลยนะประมาณนี้ตัวนี้ก็รับไฟครับรับไฟเช่นเคย24โวลต์ DC ตัวนี้ครับตัวนี้ก็รับไฟ24โวลต์ DC แต่รับมาจากสวิตช์ครับสวิตช์ตัวนี้คือสวิตช์ที่อยู่หน้าตู้นะเวลาเราสั่งให้ติ๊กทำงานเราก็กดที่ติ๊กครับกดที่ช็อตเข้าไปก็จะมีไฟวิ่งเข้ามาด้านนี้วิ่งมาปั๊บก็จะเบรกทรานซิสเตอร์ตัวนี้ไม่ให้ทำงานครับพอทรานซิสเตอร์ตัวนี้ไม่ให้ทำงานเนี่ยเขาก็จะไม่ดึงไฟขาวแปดลงกราวแต่เวลาที่เรากดเลือกติ๊กคราวนี้จะมีสวิตช์นะครับจะมีซิลิเตอร์นะผมจะเขียนยังไงดีโอเคเอาตรงนี้แล้วกันเนี่ยสวิตช์ตรงนี้นะครับSW1 นะตัวนี้เป็น SW2 ก็ได้อันนี้หน้าตู้นะครับตัวนี้ก็หน้าตู้นะตัวนี้จะเป็นสวิตช์เลือกระหว่างติ๊กกับไม่ติ๊กTAG กับ ARC นะครับมันจะมี2ตัวเป็นสวิตช์กดนะครับตัวนี้นะถ้าเรากดขึ้นมาที่ติ๊กครับกดขึ้นมาที่ติ๊กตัวนี้จะต่อกันตัวนี้เขาจะต่อกันเลยนะครับพอต่อกันเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับพอต่อกันเสร็จกดต่อปั๊บทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำงานอยู่ตลอดตรงนี้จะทำงานครับตรงนี้ก็จะดึงไฟขาแปดนะครับปื๊ดลงกาวไปดึงลงกาวมาเลยครับถ้าเรากดที่ติ๊กนะเนี่ยถ้ากดที่ติ๊กปั๊บไฟขาแปดจะดึงลงกาวแต่ถ้าเราไม่กดติ๊กครับคราวนี้เรากดมาที่ ARC forceARC Force ตัวนี้ก็จากออกจากกันแต่ตัวนี้ก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะตัวนี้ยังทำงานเหมือนเดิมแต่ตัวนี้ก็จะจากออกก็คือ ARC Force นี่จะทำงานครับจะไม่มีระบบไฟดึงลงกราวลักษณะนี้นะจะไม่มีไฟดึงลงกราวแต่ถ้าเรากดที่ติ๊กครับกดที่ติ๊กปั๊บกดติ๊กปั๊บตรงนี้ไฟก็จะดึงลงกราวครับเพราะว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ออนนะตัวนี้ออนแล้วเรามาช็อตหน้าตู้ครับก็คือเป็นสวิตช์กดที่ติ๊กคราวนี้สวิตช์กดเลือกสวิตช์กดที่หัวเชื่อมเอาง่ายๆตรงนี้สวิตช์กดหัวเชื่อมพอสวิตช์ตัวนี้กดหัวเชื่อมเมื่อไหร่เขาก็จะดึงไฟตัวนี้ลงกราวครับไฟ24ตรงเนี้ยดึงลงกราวทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็ไม่ทำงานครับพอไม่ทำงานเสร็จไฟขา8ก็โผล่ขึ้นสเต็ปเขาก็จะเป็นประมาณนี้ไฟขา8ก็จะโผล่ขึ้นครับส่วนชุดนี้เหมือนเดิมเป็นโปรเทคเหมือนเดิมเป็นโปรเทคที่มาจากคลาสอื่นนะครับมาจากคลาสอื่นนะแล้วตอนนี้เกิดปัญหาอะไรคราวนี้ปัญหาแรกก็คือปกติถ้าเครื่องอื่นเนี่ยเราจะวัดขา8แล้วขา8นี่มันจะต่อจากตรงนี้โดยตรงต่อจากพินตรงนี้โดยตรงเลยนะครับเนี่ยจากขา8ต่อจากพินตรงนี้โดยตรงแล้วมันจะปื๊ดมันก็จะไล่ง่ายครับแต่ผมไล่ยังไงก็ไล่ไม่เจอสุดท้ายที่ไล่ไม่เจอเพราะว่าขา8นี่เขาต่อผ่านไดโอด1ตัวต่อผ่าน R ตัวนี้มันก็เลยไม่ปื๊ดครับปกตินี่เขาตัดตรงนี้ออกเลยเขาต่อตรงมาหาทรานซิสเตอร์หาขา C ตัวนี้ได้เลยครับหรือไม่ก็ต่อหาสวิตช์ตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้เรายากขึ้นกว่าเดิมอีกสเต็ปนึงก็คือไอ้ชุดนี้ครับมันอยู่ในเครื่องผมไม่ได้ถอดพินแต่ครั้งแรกนะครับก็เลยยากขึ้นกว่าเดิมอีกคราวนี้ผมทำอะไรคราวนี้ผมทำอะไรไปแล้วผมถอดอันนี้ออกผมตัดการสื่อสารตรงนี้ออกก็คือถอดไอ้ชุดนี้ออกครับถอดไอ้ชุดนี้ออกถอดแล้วแต่ว่าชุดนี้ถูกตัดแล้วไม่ต่อกันแล้วบอร์ดตรงนี้ไม่ต่อกันแล้วไฟก็ยังไม่ออกครับแล้วผมก็ถอดทรานซิสเตอร์ตัวนี้ออกถอดตัวนี้ออกอีกถอดเสร็จไฟก็ยังไม่ออกครับ
ตรงนี้นะถอดเสร็จตรงนี้เราก็ตัดนะไฟก็ยังไม่ออกครับกลับมาที่เดิมครับเหลือตัวเดิมเหลือ R 100โอห์มกับคาปาซิเตอร์ตัวนี้ที่เป็น4ซอฟต์สตาร์ทครับเหลือตัวนี้ครับเนี่ยเหลือ R ตัวนี้กับ C ตัวนี้ครับสุดท้ายเหลือแค่2ตัวนี้ถ้ายังไม่ได้มันก็ไม่น่าใช่แล้วเพราะว่าวงจรเขามีเท่านี้ครับระบบเขามีเท่านี้เพราะฉะนั้นเราจะถอด R หรือถอด C ออกเลยก็ได้ถ้าถอด R ออกก็เป็นการตัดระบบตรงนี้เป็นไปได้ว่า C เขารั่วเขาดึงไฟลงกล่าวครับ C ตัวนี้รั่วดึงไฟลงกล่าววัดแล้วไม่ช็อตก็เป็นไปได้แต่เราต้องดึงตรงนี้ออกต้องดึงตรงนี้ออกดูนะครับอันนี้คือระบบโดยรวมของเขาที่ผมพยายามค้นแล้วก็ศึกษาดูนะครับโอ้เป็นอะไรที่สลับซับซ้อนดีนะครับเนี่ยทำให้หลงประเด็นอย่างมากเลยครับมาดูตัวจริงครับคราวนี้ตัวจริงคือตัวนี้ทรานซิสเตอร์2ตัวนี้นะครับทรานซิสเตอร์2ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ขาด้านนึงเนี่ย R ตัวนี้นะครับ R ตัวนี้จะต่อกับคอนเนคเตอร์เขาจะต่อกับคอนเนคเตอร์จะว่าจะไงดีเนี่ยขา C ตัวนี้ครับจะต่อกับตัวนี้แล้ว R ตัวนี้ก็จะต่อกับตัวนี้เวลาเรากดเชื่อมหากันกดติ๊กนะครับเขาก็จะช็อตตัวนี้เนี่ยครับช็อตตัวนี้ถ้าออกจะไม่ช็อตถ้ากดสวิตช์เลือกมันติ๊กจะช็อตช็อตก็คือช็อต R ตัวนี้แหละครับต่อ R ตัวนี้เข้ากับขา C ตัวนี้มันทำงานอยู่ตลอดเวลาครับมีไฟมาที่ขา B ตัวนี้24โวลต์ครับมีไฟมาตลอดตามวงจรผมเลยนะเนี่ยลักษณะมีไฟมาที่ตัวนี้ตลอดเนี่ยครับถ้าเราช็อตตรงนี้ครับช็อตตรงนี้ก็จะให้ R ตัวนี้แหละครับ R ตัวนี้เนี่ย R ตัวนี้คือ R ตัวนี้นะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงละเนี่ยตัวนี้ช็อตปั๊บเมื่อไหร่ก็อย่างที่บอกก็ดึงไฟขา C ลงกราวดึงไฟขา8ลงกราวเลยครับเราตัดระบบตรงนี้เราดึงออกแล้วเราดึงซ็อกเก็ตออกเขาก็ไม่ต่อแล้วครับยังไงกด MMA ลงมาเนี่ยกดเลือกไอ้ ARC Force หรือว่า MMA เนี่ยตัวนี้ก็ไม่ต่อครับระบบก็ทำงานไฟก็ต้องพุ่งออกครับไฟไม่พุ่งออกเพราะว่าผมเข้าใจว่าตรงนี้แหละครับมี R กับมี C ตัวนี้มันเหลือแค่นี้ครับส่วนทันเตอร์ตัวนี้เราลอยออกแล้วตัวนี้คือตัวไหนครับตรงนี้ต้องตั้งกล้องหน่อยนะคือตัวนี้ครับเล็กๆตัวนี้ผมลอยแล้วเนี่ยครับตัวนี้นะทันเตอร์ตัวนี้ลอยออกแล้วไฟขา9ไฟขา8เนี่ยต่อกับ R ตัวนี้แล้วก็ต่อกับ C ตัวนี้ครับเราผมมั่นใจอย่างแรงว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้แหละครับที่มีปัญหานะเนี่ยไอ้นี้รอยนี้ผมตัดไปแล้วแล้วก็แปะนะครับด้วยความที่ตัวเองไม่อยากถอดปิ้นนะถ้าถอดปิ้นนี่มันก็จะลอยชุดนี้ออกลอย R ตัวนี้ออกก็ลอย R ตัวนี้ออกก็น่าจะจบแล้วนะครับแต่ก็ดีครับที่ทำให้ผมต้องมาไล่วงจรมาศึกษาระบบกัดตัดการทำงานของเขานะครับระบบนี้งงอยู่ตั้งนานว่าทำไมเขาเอาสวิตช์2ตัวนี้มาต่อกันทำไมก็ต่อกันเพื่อถ้าตัดมาติ๊กปั๊บระบบตรงนี้จะทำงานทันทีจะให้ติ๊กทำงานแล้วดึงลงกาวไปเลยนะครับแล้วถ้าให้ติ๊กทำงานคราวนี้สั่งติ๊กมาปั๊บตัวนี้ต่อปั๊บตัวนี้ก็ช็อตที่หน้าตู้กดที่สวิตช์เลือกที่หัวเชื่อมระบบนี้ก็ทำงานครับทรานซิสเตอร์นี้ทำงานตัวนี้มันก็ดึงไฟตัวนี้ลงตัวนี้ก็ไม่ต่อละไฟขา8มันก็โผล่ขึ้นก็โอเคคอนเซ็ปต์ของเขาลักษณะนี้นะครับก็จะไม่แตกต่างกันมากเราก็ต้องพลิกแพงนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะถอดคาปาซิเตอร์ตัวนี้ออกผมมั่นใจอย่างแรงว่าถ้าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ไม่เสียนะถ้าถอดออกแล้วไม่เสียผมก็ต้องเปลี่ยน IC แล้วครับคราวนี้อาจจะมีปัญหาที่ IC เองแต่คิดว่าน่าจะมีปัญหาที่คาปาซิเตอร์นะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวถอดออกเลยโอเคมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมแกะคาปาซิเตอร์ตัวนี้ออกเรียบร้อยนะครับก็ลุ้นกันครับตอนนี้ยังไม่ได้ทดลองก่อนเลยนะครับอ่ะเปิดไฟเข้าไปนะครับ3 2 1อ่ะเปิดเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราวัดที่ขา8ได้เลยครับขา8น่าจะมีไฟมั้ยนะครับมีไฟ 4.8 โวลต์ครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้ดึงไฟลงกาวนะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้มีอะไรที่ไหนเป็น C ซอฟต์สตาร์ทเท่านั้นเองนะครับเวลาที่เปิดขึ้นมานี่C ตัวเนี้ยเขาก็จะค่อยๆเก็บประจุขึ้นแล้วค่อยมีไฟตั้งแต่0จนถึง 4.8 โวลต์นี่ค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
อ่ะประมาณนี้นะแล้วจากนั้นไอ้ขา8เนี่ยก็จะต่อมาที่เดโอดตัวนี้ครับเนี่ยเดโอดตัวนี้นะต่อมาที่เดโอดตัวนี้แล้วก็ข้ามจากเดโอดมาวิ่งลงมาตรงนี้ครับวิ่งลงมาตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูบอร์ดด้านล่างกันครับตรงนี้จากเดโอดนะครับจากเดโอดเขาก็จะวิ่งผ่านมาที่ R ตัวนี้นะครับวงจรนี้นะผมเขียนใหม่นะเนี่ยจากขา8นะครับก็ผ่านเดโอดแล้วก็มาที่ R ตัวนี้ก็คือตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่ไอ้จุด2จุดนี้นะครับเนี่ยสวิตช์2ตัวนี้นะเนี่ยประมาณนี้นะครับวิ่งมาปั๊บนี่ครับไฟ 4.8 4.6 โวลต์เนี่ยก็ดรอปลงนิดหน่อยผ่านเดโอดตรงนี้นะครับผ่านเดโอดด้านนี้แล้วก็ผ่าน R มาจากนั้นเขาก็จะผ่านอีกจุดหนึ่งหลักนี้มาแล้วก็จะมาต่อที่ขาคาปาซิเตอร์ขา C ตัวนี้นะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้นำกระแสเขาจะดึงลงกราวเลยนะครับตรงนี้ยังไม่มีนะพอเรากดที่หน้าตู้นะครับกดที่หน้าตู้ก็คือช็อตไอ้ขานี่แหละพอช็อตปั๊บเนี่ยครับไฟก็จะมาไฟก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ 4.6 โวลต์พอช็อตหน้าตู้เสร็จทรานซิสเตอร์ตัวนี้นำกระแสครับไฟที่ขา8ตรงนี้ก็หายเนี่ยไฟที่ขา8ตรงนี้ก็จะหายไปถูกดึงลงกราวไปนะครับเดี๋ยวผมใส่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมก่อนให้ระบบเขาทำงานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ทรานซิสเตอร์ตัวข้างบนด้วยเดี๋ยวค่อยมาทดสอบระบบกันอย่างเต็มที่ก่อนกันอย่างสมบูรณ์เลยนะแต่คาปาซิเตอร์ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อกันนะครับตอนนี้ต่อระบบทุกอย่างเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ทรานซิสเตอร์แล้วก็ใส่ทรานซิสเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับคราวนี้เปิดแล้วนะครับไฟก็จะมาถึงตรงนี้นะครับเนี่ย 4.7 นะครับ 4.7 โวลต์นะแล้วทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็ทำงานครับตัวนี้เขาจะทำงานขา B ตรงนี้เราวัดที่ขา B ตรงนี้ได้ 0.6 นะครับตอนนี้เขาทำงานอยู่นะครับทำงานเรียบร้อยแล้วถ้าเมื่อไหร่เราต่อตรงนี้เข้ามาต่อชุดนี้เข้ามานะครับเขาก็จะไฟก็จะต่อหาตรงนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะดึงไฟขา8ลงกราวเลยนะครับอ่ะลองดูนะนี่นะครับนี่นะตอนนี้ผมจับที่ขา8นะครับจับไฟที่ขา8อยู่นะตอนนี้ผมจับที่ขา8นะผมช็อตลงกราวนะครับช็อตตรงนี้ก็คือเปิดสวิตช์มาตรงนี้นะครับเลือกระบบติ๊กนะเลือกระบบติ๊กปั๊บตัวนี้ทำงานอยู่แล้วครับเขาก็ดึงไฟชุดนี้ลงกราวไปเลยนะครับโอเค3 2 1ปึ๊ดนี่ครับไฟก็จะหายเลยพอผมมาออกนะครับไม่เอาระบบติ๊กนะเอา MMA ธรรมดาหรือว่า ARC Force นะครับผมก็ปลดออกนะครับก็ทำงานแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วไฟเขาจะมาจากไหนไฟเขาจะมาจากหน้าตู้ชุดนี้ครับชุดนี้นะชุดนี้เนี่ยไฟก็จะส่งมาเลี้ยงที่หน้าตู้นะครับถ้าชุดนี้ทำงานเนี่ยเราช็อตหน้าตู้ช็อตชุดนี้ครับช็อตชุดนี้อีกรอบนึงเนี่ยไฟก็จะโผล่ขึ้นนะครับไฟขา8ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองดูครับคราวนี้ลองดูนะผมช็อตระบบแล้วนะผมให้ระบบติ๊กทำงานนะครับก็คือกดสวิตช์มาตัวนี้ก็ช็อตกันนะครับช็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟที่ขา8ก็จะหายนะครับเนี่ยช็อตแล้วนะไฟขา8ก็หายนะครับแล้วผมก็จะกดที่หัวติ๊กเชื่อมนะครับหัวติ๊กเชื่อมนะกดหัวเชื่อมนะครับเนี่ยไฟก็จะโผล่ปึ้งมาตรงนี้นะครับเนี่ยไฟก็จะมาแล้วพอปล่อยหัวติ๊กนะครับปึ๊ดไฟก็จะหายเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊ดอย่างนี้นะครับแล้วเวลาผมกดที่ MMA คราวนี้กด MMA ก็คือไม่เอาสวิตช์ตัวนี้สวิตช์ตัวนี้ก็ไม่ต่อกันปึ้งเรียบร้อยนะครับกด MMA เสร็จไฟก็จะโผล่มาปกติครับประมาณนี้ระบบเขานะครับกดเลือกติ๊กปั๊บตัวนี้ช็อตกันตัวนี้ช็อตปั๊บรอทำงานครับรอไฟหน้าตู้ตรงนี้รอเรากดสวิตช์ที่หัวเชื่อมนะครับเนี่ยโอเคระบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ประกอบครับแต่ว่าใส่คาปาซิเตอร์ตัวนั้นก่อนนะครับหลังจากที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทดสอบกันดูนะครับว่าสามารถเชื่อมได้ไหมนะครับก็จะมี2ระบบนะครับมีติ๊กแล้วก็ ARC นะครับ ARC ก็เป็นทุบเชื่อมธรรมดาบางระบบบางยี่ห้อนี่ก็เขียนว่า MMA นะครับอ่ะคราวนี้ตรงนี้เป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็น current นะครับก็คือกระแสนะกระแสตู้เชื่อมนะครับอ่ะเปิดนะครับ3 2 1อ้าวไฟดับครับ
โอเคครับมาลองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้อาจจะงงสงสัยนะที่ผมบอกว่าอ้าวไฟดับแล้วทำไมแสงไฟขึ้นนะครับก็คือเบรกเกอร์ที่ห้องตัดเลยนะครับตัวนี้คราวนี้ตัวนี้ไม่มีวงจรซอฟต์สตาร์ทครับผมไม่เห็นรีเลย์นะก็มีรีเลย์ตัวนี้อยู่แต่ว่าเป็นรีเลย์เปิดระบบตัวอื่นนะครับเปิดวาล์วโซลีนอยด์ตัวนี้นะเนี่ยเป็นเปิดโซลีนอยด์นะครับแต่รีเลย์ที่ใช้ในการซอฟต์สตาร์ทจริงๆไม่มีครับคราวนี้เบรกเกอร์ผมในห้องคงจะต่ำนะครับก็เลยเปิดแล้วทิปอีกนะครับอ่ะคราวนี้จะยังไงคราวนี้เปิดแล้วจะทิปอีกไหมโอเคลองดูครับอีกสักรอบนะ3 2 1อ่ะโอเคครับใช้ได้แล้วเมื่อกี้ที่เปิดแล้วทิปนี่ก็คือไฟในคาปาซิเตอร์เขาไม่มีนะครับเขาอาจจะยังไม่มีอยู่ก็เลยกระชากกระแสกระชากนะครับลักษณะนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยครับมาลุ้นกันต่อครับจะเชื่อมได้ไหมตอนนี้ปรับกระแสต่ำสุดนะเอาต่ำสุดนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเปิดเนี่ยผมเปิดกดติ๊กไปก่อนนะครับยังไม่ได้กด ARC นะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าไม่กระชากมากนะครับอ่ะลองระบบ ARC ดูจะตัดไหมนะครับปึ๊บโอเคใช้ได้นะครับตอนนี้ปรับกระแสขึ้นไหมปรับกระแสขึ้นนะครับตัวเลขก็ขึ้นนะเอาต่ำๆนะครับยังไม่ปรับอะไรนะลองเชื่อมดูครับคราวนี้เดี๋ยวระเบิดเลยนะโอเคใช้ได้นะครับต่ำนะอันนี้ต่ำๆนะครับเนี่ยต่ำๆคราวนี้ตรงกลางเลยครับประมาณนี้สูงสุดเท่าไหร่สูงสุดที่ O 600ก็ไม่ธรรมดานะ600แอมป์อ่ะประมาณนี้โอเคครับแรงขึ้นนะแรงแต่ก็ยังติดอยู่เนี่ยจะได้นะครับลองสักอีกหน่อยใช้ได้ครับแรงนะครับปรับต่ำสุดเบาๆหน่อยนึงนะครับสักเท่านี้นะเนี่ยประมาณนี้ครับแรงนะครับแรงสุดๆหน่อยโอเคครับสามารถใช้งานได้ส่วนระบบติ๊กครับคราวนี้ถ้าเรากดไปที่ระบบติ๊กกดปึ๊บขึ้นมานะครับกดเรียบร้อยแล้วเวลาผมไปเชื่อมนะครับก็จะเชื่อมไม่ได้เนี่ยลักษณะนี้นะครับก็เชื่อมไม่ได้นะก็จะมีหัวติ๊กนะครับซึ่งผมทดลองแล้วแหละว่าไฟแรงสูงออกนะครับแต่ก็คงไม่ได้เชื่อมให้ดูนะครับก็โอเคครับ